ครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมไลน์กันนะวออีกแล้วนะครับผมซึ่งช่วงนี้ผมนะก็เปิดประเดิมกับต้นเดือนพฤษภาคมผมแน่นอนครับว่าตุ๊กชาตู้ใหม่ต้องมานะพร้อมกับกิจกรรมเวียนใหม่นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปดูผมนะเราก็มีข่าวที่น่าสนใจจะแจ้งให้ทราบผมไปชมกันก่อนเลยสำหรับคนที่ต้องการสายฟ้าผมนะฟังทางนี้กลุ่มทรงสายฟ้าครับของกลุ่ม G Group เนี่ยเขาเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมนะแต่ว่าอยู่ในจำนวนจำกัดนะผมเพียงแค่คุณมีเงื่อนไขก็คือเป็นผู้เล่นที่จริงจังนะแล้วก็มีแรงสูงกว่าเลเวล50ครับผมที่สำคัญก็คือคุณจะต้องไม่สังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับแล้วก็ไม่ก่อความวุ่นวายหรือความแตกแยกภายในกลุ่มนั่นเองถ้าใครสนใจผมนะก็แอดไลน์เข้าไปครับผมเคียร์โค้ดอยู่ตรงนี้แล้วแอดไลน์เข้าไปแล้วก็ทักไปว่าติดต่อเข้ากลุ่มครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็จะมีสายค้าหมุนอย่างต่อเนื่องไงเออสบายผมนะก็เล่นได้นานขึ้นนั่นเองโอเคผมนะก่อนที่เราจะไปเรื่องของตุ๊กชาเนี่ยเราต้องแวะเรื่องของกิจกรรมอีเวนต์ในช่วงนี้ก่อนซึ่งช่วงนี้ผมนะก็เป็นการมาของ Destroyer Uncharted นะผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับอีเวนต์ของยูนิคอนไงแล้วก็ภายในอีเวนต์นี้ผมนะเราสามารถหาเบอร์สุดได้2ตัวผมนะก็คือตัวแรกเนี่ยเป็นตัวของ Jester ผมถือว่าไม่ธรรมดานะตัวนี้อีกตัวนึงเป็นตัวของ Benzinoid Unicorn Mode นะผมเออถือว่าใช้ได้นะถือว่ามันค่อนข้างเท่ผมนะตัวนี้เออในส่วนของรางวัลรวมเนี่ยก็สูงสุดของผมนะก็อยู่ที่ประมาณ 800,000 ของผมนะก็ถือว่าร้ายกาจทีเดียวผมแล้วก็ของรางวัลในนี้เนาะจะมีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Elegy ต่างๆครับของยูนิสูตตัวใหม่นะแต่ว่าที่โดดเด่นก็คือมันจะมีเหรียญ Extra ของ F191 ของผมนะหรือคือ Fubula Native 1นั่นเองถือว่าใช้ได้นะซึ่งของรางวัลในนี้ก็มีมากมายก่ายกองเลยครับผมนะประมาณนั้นเลยทีนี้เรามาดูที่ร้านค้าเล็กแต้มของอีเวนต์กันบ้างผมนะซึ่งในร้านค้าเนี่ยที่มันโดดเด่นของผมนะก็คือตัวรางวัลในการเชื่อมโยงเหตุการณ์ผมนะโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะมีให้หมด5ชิ้นผมก็เป็นกิจกรรมโกลเด้นวีคของผมนะประมาณนั้นเลยแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือมันจะมีไอ้แฮนด์อเวกของเสื้อบุลเลตของผมนะแล้วก็ตัวของเจกันของผมก็เป็นไอ้เอ็กโคดีไซน์หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะเอ็กโคแอดดีไซน์ผมนะถือว่าใช้ได้นะเออแล้วก็หน้า2เนี่ยก็เป็นเรื่องพวกเดินตาเก่าๆผมนะรวมถึงการปลดล็อกต่างๆเองส่วนหน้า3เนี่ยก็เป็นเรื่องของเอเลจี้นะแล้วก็มีเข็มเขียวอยู่เล็กน้อยผมแล้วก็หน้าที่4ที่น่าสนใจมากผมนะก็คือการมาของนักบินใหม่ผมคือบานาดลิงเนี่ยคือเขาแค่เปลี่ยนแบบว่าพลิกหน้าเล็กน้อยผมนะก็ถือว่าเอามาขายได้ผมนะประมาณนั้นเลยซึ่งถือว่ารายการผมนะอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะมีการพลิกหน้าแบบหันข้างบ้างผมนะหันหลังบ้างเนี่ยส่วนนักคนก็ว่ากันไปแล้วก็ในหน้านี้ผมนะเคยมีนักบินเข้ามาอีก2คนผมนะสนใจตัวไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้ผมนะแล้วก็ที่น่าสนใจอย่าเป็นอย่างสุดท้ายคือเรื่องของฮาโลผมนะที่เราต้องเอาไปใช้ในการอัพเกรดนักบินนั่นเองโอเคผมนะหลังจากที่เราเลิกเรื่องของกิจกรรมมานานเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตุ๊กชาเสื้อทีผมซึ่งช่วงนี้ผมนะมันเป็นการมาของยูนิคอนกันดั้มเดทโยอันชาร์ทแน่ทุกผมถือว่าเฮ้ผมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันต้องมาตัวนี้เลยนี่ชินนันจูผมนะสายลบด้านที่แบบว่าค่อนข้างแบบอันนี้ผมคาดหวังมานะตัวนี้ถือว่าเท่ใช่ได้ครับผมแต่ประเด็นก็คือยูนิคอร์นนี่มันขายดีขนาดนั้นเลยเหรอครับก็คือเขาย้อมมาแบบไม่รู้จะย้อมยังไงผมนะเดี๋ยวข้างหน้านี้น่าจะมีการย้อมแบบยูนิคอร์นโหมดธรรมดามาขายผมนะประมาณนั้นเลยก็ตัวนึงครับผมเป็นสายโจมตีนะแล้วก็อีกตัวนึงอ่ะเป็นสายลบด้านผมนะแล้วเรทตู้นี้ก็ประมาณ 1.5 ผมถือว่าโหดร้ายเลยทีเดียวสำหรับอีกตู้ผมนะก็เป็นการมาของซิลเวอร์บุลเลตครับอีกครั้งนึงผมนะก็หลังจากครั้งก่อนเนี่ยเข้ามาในสายสะสมนะตอนนี้เข้ามาในสายลบไอ้สายป้องกันแล้วผมถือว่าเท่นะแล้วก็อีกตัวนึงคือตัวมาของเจ็คเจการของผมนะซึ่งตัวนี้ผมบอกนะครับว่ามันมีสกิลที่น่าสนใจมากๆผมนะตัวนี้เนี่ยแบบยั่วน้ำลายเหลือเกินแล้วก็เรทของตู้นี้ผมนะก็ประมาณ 1.5 เช่นกันถัดมาไอ้ตู้นึงผมนะอันนี้ก็เป็นตู้ที่อยู่กับเรามานานแสนนานผมนะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเคเบิลเล่แล้วก็ตัวของไอ้กรุ๊ป R35 กับแคมเฟอร์อเมซิ่งเนี่ยก็ถูกบรรจุอยู่แล้วผมนะถ้าใครสนใจก็ลองสุ่มๆเล่นดูแล้วกันนะครับเหลือผมแล้วก็สุดท้ายผมนะหากเรากดไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีตั๋วกระชาในปกจากตัวเองเช่นเคยผมก็ถือว่าคัดสรรมาเน้นๆนะเนี่ยมาตอนนี้เรามีเพชรประมาณ152เพชรผมนะก็จะกดได้แค่ทีเดียวรู้เรื่องไปเลยจัดไป
คือไม่ได้หวังอะไรมากนะขอแค่ได้สีดาก็พอผมนะอื้อกดไปโอ้โหผมบอกครับว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่านี่เรท 1.5 แต่ผมก็ยังมากครับผมโอเคเอ้ยขอให้ตรงปกนะครับผมเอาเป็นว่าเนี่ยตู้นี้อะไรมาก็ได้นะจัดไปเอ้ยเฮงมาก็หวังว่าชินจูจะมานะว่าชินจูเนี่ยภาษีมันดีกว่ายูนิคอร์นเนี่ยเพราะยูนิคอร์นเนี่ยมันเป็นสายโจมตีแล้วผมมันมีเยอะเกินไปแล้วเอออยากได้ตัวสนับสนุนบ้างผมจัดมาสีดำมาตัวเดียวผมนะรู้สึกได้เลยครับว่าแย่จริงกระดามิสเตอร์ผมนะตัวแรกตัวสองผมคาราเมตี้กระดามผมนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นตัวของมัสไอตัวกิกิเออคาราเมตี้ผมแล้วก็กระดามแซนล็อกก็ผมนะเริ่มจะมาถึงเขาเวโก้ทู M1ST นะจ๊ะโซโลเอสโอ้โหได้เบิ้ลโซโลเอสยังไม่มาอีกเกรทนะผมตัวสุดท้ายเนี่ยผมดูในใจนะน่าจะเป็นยูนิคอนอะโอ้โหยูนิคอนกันได้ผมนะเดทเทอร์โหมดไม่ใช่เดทเทอร์โหมดอันชาเนตนะผมคือแบบว่าผมไม่มีสายโจมตีมันเยอะเกินไปแล้วไงก็ยังมาให้อีกนะผมโอ้โหพระเจ้าได้ห้าเอ็ดด้วยโอเคถือว่าไม่ธรรมดาแล้วกันนะก็คืออย่างน้อยก็ตรงปกกับผมแต่จริงๆเนี่ยภาษีผมว่าเชนันจูน่าจะมีภาษีกว่านะเพราะว่ามันสับขาหลอกได้อะเออประมาณนั้นห้าเอ็ดโอเคผมนะเราเปิดตัวกระชาแบบปลอบใจตัวเองแล้วกันนะไม่ได้ชินันจูเนี่ยเสียใจจริงๆจัดไปตัวซูเปอร์ผมมีโอกาสได้เตะเก่าๆเอาซาร่ามาเลยแล้วกันเออขอดูเงาหน่อยนะเออเพราะว่าติดกับเก่าเนี่ยผมอยากได้ซาร่าผมนะท่าแรกก็เอาอ่ะจัดไปเฮ้ยมีปีกมาไหมโอ้ยไม่ใช่โอ้โหเป็นไงนักแกเสือท่าครับผมมาแล้วนี่ก็เป็นไฮไลท์ของตุ๊กชาในช่วงนี้ผมนะเป็นตัวกระชาโกลเด้นวีคผมโกลเด้นเนี่ยคือแบบว่าสีทองไงเพราะงั้นโมนสุดที่เขาคัดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นสีทองกับสีเหลืองของผมนะก็ถ้าที่คาดหวังก็คือตัวของฟูมูล่าเออฟูมูล่าน่าจะภาษีดีกว่าแล้วก็ชิกิชิกิต้องสายโจมตีนะจัดไปนี่น่าจะเป็น2ดาวผมนะสคริปต์ที่เพ้ออืมแต่ชิกิจริงๆนะแต่มันชิกิสายโลกได้มาชิกิมาแล้วเนี่ยแสดงว่าชิกิอาจจะมาอีกจัดไปเฮ้ยสคริปต์ที่เพ้อโอ้โหนี่ครับผมนะสีทองครับผมชิกิก็สีทองนะเมทันก็สีทองเอาละใบสุดท้ายละเอาฟูมบลาแล้วกันนะเออฟูมบลาน่าจะภาษีดีกว่าอุ้ยอีกแล้ว2ดาวสกิไปโอเคได้ชิกิสมใจนึกก็ผมนะแต่ไม่ใช่สายโจมตีเท่านั้นเองโอเคผมนะตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดแรกของรางวัลผมซึ่งในจุดแรกของรางวัลเนี่ยก็จะมี2ที่ที่แบบว่าเป็นไฮไลท์ใหญ่ๆเลยนะอันดับแรกก็คือตู้ที่เราแลกกระชาเมื่อกี้ผมในนี้เนี่ยมันก็จะมีพิมพ์เขียวเอ้ยไม่ใช่เด็กมีแผ่นอเวกของยูนิคอร์นกันดั้มอันชัดเด่นนะผมนะแล้วก็ตัวของชินันจูสารดันนั่นเองก็ถือว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็หน้า2เนี่ยก็มีนักบินซัพพอร์ตนะก็มีอันเดเบิร์นไปอ่ะเนี่ยผมนะก็ถือว่าใช้ได้คือน้องเขาเป็นคนน่ารักนะผมสั้นนะประมาณนั้นผมตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะผมนะที่น่าสนใจสำหรับอีกอันนึงที่น่าสนใจผมนะก็คือตัวแรกการเชื่อมโยงเหตุการณ์ของผมนะก็กดเข้าไปผมซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีที่แบบว่าเด่นๆนะเราเห็นไหมตัวซูเปอร์นี่แหละซาร่านี่ผมซาร่านี่น่าจะมาจากอันนี้เลยผมนะประมาณนั้นเลยผมแล้วก็จะมีเดือนตาของโมบะคอสลูปัสนะแล้วก็ไอ้ฮิมเขียวอันนี้ประสงค์ของผมนะให้เราแลกผมประมาณนั้นเลยก็จบแล้วผมนะสำหรับรีวิวการเปิดตุ๊กชาของยูนิคอร์นกันดั้มอันชัดเน็ตแล้วก็ตัวของชินันโจผมเป็นยังไงหลายคนอาจชื่นชอบผมนะเพราะว่าเรท 1.5 ในผมก็มาผมแต่ว่าผมนี่ค่อนข้างน่าเสียใจเล็กน้อยผมนะอุตส่าห์ใส่ภาพของชินันจูอย่างเยอะผมนึกว่าจะมาไงกลายเป็นว่าตัวของยูนิคอร์นมาแทนผมนะเกมกับพลิกล็อกซะงั้นโอเคสำหรับเพื่อนต้องการจะเปิดตู้นี้ผมนะไม่ว่าคุณจะมีเพชรประมาณ10เพชร20เพชรหรือว่า30เพชรเนี่ยทุกครั้งที่คุณเปิดผมคุณมีโอกาสได้เสมอนะพี่ดวงไงวันนี้ก็ไม่เลยจะฝากผมนะก็ขอให้คนเนี่ยสนุกกับการเล่นเกมไลน์กันนะบอสแล้วกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ right now, right now.